คุณอรรถพรครับสวัสดีครับสวัสดีครับฟังโทรศัพท์อย่างเดียวอย่าไปฟังโทรทัศน์นะเอาละใครเอาบ้านที่ดินไปจำนองครับผมครับบ้านที่ดินบ้านเนื้อที่เท่าไหร่ครับที่ดินก็ประมาณ2งานกว่าๆ2งานบ้าน1หลังไปจำนองราคาเท่าไหร่ครับราคาเท่าไหร่จำนองครับ250,000ครับ250,000บาทเมื่อปีไหนครับปี59ปี2559นะผ่านมาบัดนี้ก็10กี่ปี78ปีนะครับครับครับไปแล้วผ่อนมาตลอดไหมครับหรือไม่ได้ผ่อนผ่อนตลอดผ่อนตลอดเคยขาดผ่อนบ้างไหมไม่เคยขาดครับไม่เคยขาดก็ผ่อนมาตลอดแล้วสัญญาผ่อนกี่ปีอะครับในจำนองไม่ได้ระบุครับที่ทำที่สำนักงานที่ดินแต่สัญญาจะต่อปีต่อปีโอเคสัญญาปีต่อปีมันก็คือสัญญาจำนอง1ปีครับ แล้วเขาก็สามารถเป็นสัญญาจำนองระยะเวลาทางที่ดินเขาจะกำหนดไว้ในตัวสัญญาจะเป็น20ปีแต่ทางบริษัทกำหนดว่าปีต่อปีจะต้องมาต่อสัญญาทุกครั้งทีนี้มีปัญหาอะไรอ่ะตอนนี้ครับพี่ครับที่จะถามคือปัญหามีอยู่ว่าทางบริษัทยื่นฟ้องประมาณปี65เดือนมกราครับเสร็จแล้วผมสู้มาจนผมชนะคือเป็นคดีแดงแล้วผมเป็นฝ่ายชนะครับแต่แล้วศาลสั่งให้ทางผู้ฟ้องมาเคลียร์ยอดเดินที่ผมส่งไปให้เรียบร้อยแต่ปรากฏว่าผู้ฟ้องไม่ยอมเคลียร์ยอดเดินซึ่งทางสำนักงานใหญ่กรุงเทพได้แจ้งมาว่ายอดเดินของคุณที่ข้าวอ่ะมัน70,000เองถึงผมบอกว่าไม่ใช่70,000ผมเสียไปทั้งหมดตั้งแต่ปี59ทั้งต้นทั้งดอกรวมแล้วก็218,000ครับคุณอรรถพรคุณอรรถพรครับสายหลุดไปใช่แล้วได้เรื่องสายหลุดเนี่ยสายหลุดไปก็คือเหมือนเขาไม่ปฏิบัติตามคำสั่งศาลของบริษัทใช่ไหมฮะถ้าเป็นลักษณะนี้เนี่ยแล้วข้อเท็จจริงมันอันนี้เป็นปัญหาที่ก็มีอยู่รายหนึ่งวันก่อนก็มีเหมือนกันนะที่ชุมพรลักษณะนี้ล่ะเออเขาผ่อนไปตั้ง200,000กว่าเป็นหนี้107ผ่อนไป207แล้วปรากฏฟ้องยึดทรัพย์เขาอันนี้ก็เราก็ประสานทางบังคับคดีที่ชุมพรไปเมื่อ2วันเนี่ยนะพอบังคับคดีที่ชุมพรก็ช่วยตามเรื่องให้ตอนนี้เช็คเงินธนาคารกันอยู่ว่ามันเท่าไหร่กันแน่ครับนะครับยังฟ้องยึดทรัพย์เขาอีกเนี่ยเออซึ่งต้องระมัดระวังนะการที่จะเอาเงินไปเอาบ้านเอาไปจำนองกับบริษัทแบบนี้ที่ไม่ใช่สถาบันการเงินนะครับอันนี้ผมขอเตือนเลยนะขอเตือนเลยเนาะไปเข้าธนาคารดีกว่าครับถ้าจะจำนองอะนะอย่าเอาหน้าปากซอยในหมู่บ้านง่ายๆดอกเบี้ยต่ำๆและท้ายที่สุดเป็นไงเนาะเหมือนมันได้เงินง่ายอะรถยนต์ก็ไปมอเตอร์ไซค์ก็ไปยึดเสียทั้งรถทั้งยนต์และบ้านอีกครับนะครับไปจำนองธนาคารดีกว่านะดีที่สุดนะบางทีจำนองกับนายทุนนอกระบบยังง่ายกว่าเลยนะครับเออกับบริษัทบางทีเนี่ยผมเจอมาจนกระทั่งผมก็ต้องเตือนพี่น้องประชาชนบินจำได้ไหมเมื่อก่อนเนี่ยเอาทะเบียนรถไปจำนำครับจำนำทะเบียนแล้วผ่อนหมดแล้วแล้วไม่คืนเล่มไม่คืนเล่มให้ก็ยึดอยู่ที่นั่นน่ะไว้ที่นั่นน่ะไปตาม3เดือน4เดือนบางคนเป็นปีนะไม่ยอมคืนนะจนกระทั่งเราโวยออกทัวร์ทัศน์นะครับตอนนี้เงียบถ้าเราไม่โวยก็ยังมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นบ่อยอยู่นี่มาเจอเรื่องแบบนี้ครับมาอีกคุณอรรถพรครับคุณอรรถพรครับต่อเลยคุณอรรถพรครับเอางี้พี่อรรถพรเอางี้ครับเอางี้ครับคือเมื่อกี้ผมถามพี่ว่าพี่ก็ผ่อนมาโดยตลอดไม่ได้ค้างแต่วันดีคืนดีบริษัทมาฟ้องพี่เฉยเลย
แล้วก็พี่ก็สู้แล้วพี่ก็ชนะแล้วก็มาดูกันว่าส่งไปแล้วเท่าไหร่แสดงว่าถ้าที่พี่ส่งไปแล้วเขาก็ต้องคืนเงินพี่บางส่วนหรือยังไงคือเขาจะต้องเคลียร์ยอดเงินที่ผมส่งไปให้หมดคือเจ้าหน้าที่เนี่ยผมว่าเอาเงินนี้ออกโดยไม่ส่งเข้าระบบในระบบบริษัทอันนี้ก็เป็นไปได้โอเคนี่แสดงว่าถ้าอย่าแป๊บนะเว้นตรงนี้นะถ้าบริษัทไม่มีปัญหาพนักงานของบริษัททุจริตกับบริษัทแล้วมาเดือดร้อนกับเรานี่แหละกับผู้กู้ผู้จำนองนึกออกไหมครับแล้วศาลพิพากษาว่ายังไงอ่ะพิพากษาให้เราชนะว่าพนักงานเขาทุจริตบริษัทหรือว่ามันยังไงวะนั่นก็ในคำสั่งศาลบอกว่าคือเขาไม่ได้ขาดส่งตามที่ผู้ฟ้องและผู้ฟ้องไม่ได้มีเอกสารอะไรมายืนยันว่าผู้ถูกกล่าวหานั้นไม่ได้ส่งส่วนผู้ถูกกล่าวหาจะมีใบเสร็จรับเงินของทุกเดือนครับและเป็นเงินแล้วก็200,000กว่าครับก็นั้นระบุแบบนี้ครับศาลมีกรรมการยกฟ้องคดียกฟ้องเมื่อไหร่ครับทีมงานต่ออาจารย์ณรงค์ให้ผมทีครับทีมงานนะบอกไว้แล้วว่าถ้าอาจารย์ว่างก็ช่วยต่อให้หน่อยยกฟ้องมาเมื่อรู้สึกว่าจะเป็นปี65ไม่ทราบว่าเดือนไหนแล้วครับถ้าปี65ก็คือว่า1เขาก็ไม่อุทธรณ์นะคดีก็ถึงที่สุดแล้วถ้าอย่างนั้นน่ะนะไม่ใช่แต่ของไม่ยอมเยอะเดินเข้าใจคุณอัตพรนะเดี๋ยวคุณอย่าใช้คำว่าไม่ใช่ผมกำลังพูดคนละประเด็นกับที่คุณพูดผมบอกว่าถ้าปี65เนี่ยคดีก็จบแล้วสิ้นสุดแล้วเขาไม่อุทธรณ์ไม่อุทธรณ์นะทางบริษัทไม่อุทธรณ์คือโจทก์ไม่อุทธรณ์เพราะโจทก์แพ้แล้วไม่อุทธรณ์แล้วก็รู้อยู่แล้วการอุทธรณ์ต้องอุทธรณ์ภายใน30วันนับแต่เขามีคำพิพากษาชั้นต้นอะไรเงี้ยนะเพราะงั้นก็เขาไม่อุทธรณ์คดีถึงที่สุดแล้วครับทีนี้พอถึงที่สุดแล้วก็เข้าสู่การนะเหมือนจะคล้ายๆกับบังคับอ่ะนะว่าโอเคต้องไปพิสูจน์กันไปดูกันค่อยไปฟ้องศาลเขาฟ้องกันศาลไหนอ่ะคุณอัธพรศาลอำเภอเวียงสะสุราษฎร์ครับศาลเวียงสะนะอาจารย์ไม่สะดวกใช่ไหมอาจารย์อยู่ในสายแล้วนี่อาจารย์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์น้องสวัสดีคุณบินครับสวัสดีท่านผู้ฟังด้วยครับท่านผู้ชมครับครับผมเรื่องของคุณอัตพรคือแกก็เล่าไม่ชัดแต่เนาะเล่าไม่ชัดว่าคือเอาบ้านพร้อมที่ดินไปจำนองกับบริษัทศรีสวัสดิ์ครับแล้วผมก็ถามว่าส่งทุกเดือนไม่ส่งทุกเดือนไม่ขาดตั้งแต่ปี59ใช่ไหมครับไม่ขาดแล้วถูกปรากฏว่าอยู่มาก็บริษัทฟ้องแกก็สู้คดีจนกระทั่งศาลตัดสินปี65ให้แกชนะคดีคือยกฟ้องครับเพราะว่าหลักฐานชัดเจนว่าคุณอัตพรเนี่ยมีหลักฐานการส่งเงินให้กับบริษัทศรีสวัสดิ์มาทุกเดือนไม่ขาดครับครับผมนะครับทีนี้ศาลก็ให้โจทเนี่ยนะครับกับจำเลยที่ถูกฟ้องคือคุณอัตพรเนี่ยเป็นไงไปทำอะไรหลังจากคำพิพากษาตรงนี้คุณอัตพรเคลียร์ยอดเงินครับไปเคลียร์ยอดเงินกันเคลียร์ยอดเงินกันว่าคุณส่งไปแล้วเท่าไหร่ถูกไหมครับแล้วไปไงบริษัทไม่ยอมเคลียร์บริษัทไม่ยอมเคลียร์จนสำนักงานใหญ่กรุงเทพออกหนังสือเตือนว่าเงินที่ได้เข้าบริษัทน่ะ70,000กว่าบาทแต่ผมตัดไปกว่าบาทเหมือนกับว่าคุณส่งไม่ครบส่งแค่70,000เองทีนี้อันนี้แล้วมันเป็นข้อสงสัยของคุณอัตพรเองหรือเปล่าว่าถ้าอย่างนั้นคุณส่งคุณมีหลักฐานการส่งมีใบเสร็จทุกเดือนแล้วเงินเข้าบริษัทแต่พนักงานไม่นำส่งเงินกับบริษัทอย่างนั้นหรือเปล่าครับครับเป็นข้อสังเกตของคุณเองหรือเป็นข้อเท็จจริงอยู่ในการไต่สวนของศาลศาลไม่ได้ไต่สวนข้อนี้โอเคโอเคโอเคคุณอัตพรฟังอาจารย์นะเดี๋ยวเพื่ออาจารย์ถามเพิ่มเติมเชิญครับอาจารย์ครับครับผมฟังพี่อัตพรแล้วนะครับพี่อัตพรไม่ได้ให้คำพิพากษาของศาลชัดเจนปกติในคำพิพากษาของศาลนะครับพี่ถนอมจะไม่ออกมาว่าให้คู่กรณีไปเคลียร์เงินกันไม่น่าจะมีลักษณะอย่างนั้นมันต้องสิ้นสุดหรือ
ถูกต้องครับมิฉะนั้นก็ทั้งสองฝ่ายก็ไปทำความสัญญาประนีประนอมยอมความกันว่าบริษัทเนี่ยครับจะไปจัดการตกลงเรื่องหนี้สินกับลูกหนี้ว่าเป็นอย่างไรและไปถอนฟ้องโดยไม่มีคำพิพากษาอันนั้นอาจเป็นไปได้ก็คือเมื่อคุยกันที่ศาลแล้วผมจ่ายมาแล้วเอ้ยพี่จ่ายมาแล้วพี่เอาหลักฐานให้ผมสิโอเคถ้างั้นเดี๋ยวผมถอนฟ้องไปก่อนพอถอนฟ้องอย่างเงี้ยมันก็จะไม่มีคำพิพากษาแล้วก็ศาลจะให้จำหน่ายคดีออกไปนะครับแล้วก็ขอคืนเงินค่าธรรมเนียมศาลก็จัดการไว้ประมาณ1/3ถ้าเขาคืนไม่หมดหรอกแล้วโจทก็ยอมถอนฟ้องไปแล้วคราวนี้พอไปเคลียร์เงินกันแล้วเนี่ยก็กลายเป็นประเด็นนี้หรือเปล่านี่คือประเด็นหนึ่งนะครับเพราะถ้าเกิดว่าศาลตัดสินเหมือนที่พี่บอกนะครับมันจะไม่ออกมันไม่เหมือนกลางๆอย่างนี้มันจะไม่มันต้องมีสภาพบังคับครับพี่ถนอมคือตัดสินแพ้ชนะกันไปเลยใช่ไหมครับตัดสินแพ้ชนะกันไปเลยต้องมีทางฮะว่ายืนยันแล้วนั่งพิพากษาว่าจำเลยชำระเงินให้ครบถ้วนแล้วนะครับจึงให้โจทไปทำการไถ่ถอนจดทะเบียนจำนองถ้าไม่ไปให้ถือเราคำพิพากษาศาลนี้แสดงเจตนาหรือยังไงก็แล้วแต่นะครับตามที่แนวคำพิพากษาของศาลที่จะออกไอ้แบบที่ให้ไปเคลียร์กันอย่างเงี้ยน่าจะเป็นเรื่องตกลงกันไกล่เกลี่ยกันแล้ววันที่ศาลตัดสินเขาไม่ได้มาศาลเลยครับอ่านครับออกเลขแดงที่พิพากษาเลยเลยครับคุณพี่ครับครับเป็นคดีแดงลงบอกว่าเป็นคดีแดงคำพิพากษาพวกนี้ยังอยู่ในมือไหมมีไหมตอนนี้ไม่ครับได้เอางี้กว่าพี่ถนอมมาที่เวียงสะผมเลยเดี๋ยวผมจะฝากท่านอัยการจังหวัดสุราษฎร์ธานีให้ตรวจสอบแล้วก็เรื่องนี้ถ้าเป็นเหมือนที่คุณลุงว่าจริงก็คือจำระหนี้ครบแล้วแล้วก็มีเคลียร์กันแล้วมีหลักฐานครบเดี๋ยวเราอาจจะต้องเชิญธนาคารแห่งประเทศไทยของหาดใหญ่มาดูแลกำกับหรือกระทรวงการคลังหรือคลังจังหวัดเนี่ยที่ผมดูต้องไปดูว่าใบอนุญาตตีสวัสดิ์เนี่ยใครเป็นคนอนุญาตเนาะนะครับให้มานั่งกำกับด้วยว่าถ้าทำอย่างนี้แล้วเนี่ยเขาทำครบแล้ว เขาทำผิดเงื่อนไขใบอนุญาตไหมถ้าเขาชำระหนี้แล้วแต่ยังมีเงื่อนไขกันอยู่ว่ายังขาดเงินเท่าไหร่ลุงต้องเอาเอกสารมาแสดงแล้วก็มาปิดหนี้กันนะครับแล้วก็ไปไถ่ถอนจำนองกันเจรจาเลยนะครับพี่ถนอมตั้งโต๊ะเจรจาเลยดีกว่าถ้าอย่างนี้นะครับลุงเข้ามาถึงเอกสารแล้วดูท่าทางนะครับชี้สวัสดิ์ถือว่าอยู่ภายใต้กำกับของแบงค์ชาติเหมือนกันถ้าแบงค์ชาติไม่เป็นไรครับเพราะเรามี MOU อัยการสูงสุดกับแบงค์ชาติมี MOU กันครับพี่ถนอมในกรณีเจรจาหนี้ในระบบหรือนอกระบบก็ให้อัยการเชิญธนาคารแห่งประเทศไทยมาร่วมกำกับหน่วยงานที่เราเชิญมาด้วยว่าท่านเป็นผู้ดูแลกำกับนะแล้วกรุ๊ปเรสเตอร์นะท่านไปดูซิก็ทำถูกหรือเปล่ามีปัญหาเรื่องใบอนุญาตหรือเปล่าซึ่งตรงเนี้ยถือเป็นความร่วมมือที่ทำให้หน่วยงานที่เป็นบริษัทหรือว่านิติบุคคลที่อยู่ภายใต้แบงค์ชาติเนี่ยก็สามารถที่จะเกรงกลัวตรงนี้ได้ว่าเขาอาจจะทำผิดเงื่อนไขหรือเปล่านะครับโอเคอ้าวคุณอัธพรการเอาคำพิพากษาที่ว่ามีหลักฐานทุกอย่างนะครับที่เก็บเอาไว้นะครับไปพบอัยการคุ้มครองสิทธิ์ที่สำนักงานอัยการเวียงสะสุราษฎร์ธานีนะผมไปมาแล้วครับเอาเอกสารไปมาแล้วแล้วยังไงไปแล้วครับไปแล้วแล้วมีปัญหายังไงถึงไม่จบคุ้มครองสิทธิ์บอกว่าผมจะบันทึกไว้ว่าคุณได้มาให้ปากคำไว้เรียบร้อยแล้วแต่ผมไม่สามารถทำอะไรได้ไกลเกลี่ยก็ไม่ได้เขาจะไม่ยอมทางอัยการคุ้มครองสิทธิ์บอกแบบนี้แล้วก็ลงบันทึกประจำวันที่ผมไปร้องเรียนอยู่ลงบันทึกประจำวันเป็นยังไงครับอาจารย์ทีนี้ไม่เป็นไรครับพี่ถนอมบันทึกของพี่เขาไว้แล้วก็ส่งมาเหมือนที่เคยทำเนาะเดี๋ยวผมจะประสานอัยการจังหวัดท่านใหม่นะครับที่ย้ายไปลงไปเมื่อไหร่ครับก่อนเมษาหรือยังไงครับอะไรที่ไปพบอัยการไปเมื่อไหร่ฮะผมไปเมื่อวันที่24ของเดือนเมษาครับ24เมษาเอาละงั้นเดี๋ยวสรุปส่งให้อาจารย์เดี๋ยวอาจารย์ตามเรื่องให้นะมันต้องได้คำตอบอ่ะไม่ใช่ว่าทำอะไรไม่คือไม่ใช่ตอบว่าทำอะไรไม่ได้เก็บหลักฐานว่าคนมาร้องแล้วแต่ทำอะไรไม่ได้และยุติมันก็ไม่ใช่คำตอบเหมือนกันเนาะมันไม่ใช่โอเคเดี๋ยวบันทึกแล้วเดี๋ยวผมจัดการให้ประสานให้ครับได้ครับอาจารย์ครับขอบคุณครับส่วนเอกสารน่ะของผมทั้งใบเสร็จและไอ้คำพิพากษาน่ะอยู่ที่ศาลผมเอามาเพียงสำเนาใส่เอกสารมาถูกต้องครับไม่เป็นไรครับได้สำเนาได้ครับได้ครับเอาได้ตามนั้นนะแสดงว่ามีครบเลยคุณอัธพรขอสุดท้ายแล้วนะสุดท้ายแล้วนะแบ่งเวลาคนอื่นนะไปพบอัยการสักวันอังคารเนาะอาจารย์เนาะวันอังคารได้ครับ
ได้ครับวันอังคาร10โมงไปเดี๋ยวอาจารย์จะนัดหมายไว้ให้นะครับไปตามนี้นะครับไปที่ไหนครับที่เวียงสะไงครับอ๋อที่ผมเข้าไปที่กอวันเลยใช่ครับนะวันอังคาร10โมงเดี๋ยวอาจารย์เขาจะประสานงานไว้ให้นะจะได้คำตอบชัดเจนนะครับในการแก้ปัญหาตรงนี้นะครับครับครับสวัสดีครับโอเคครับสวัสดีครับ